ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแมนดาเรียชานะครับวันนี้เรามาดูปลาสวยงามร้านหนึ่งนะครับร้านอเล็กจาเดลนะครับเรามาดูปลาสวยงามได้เลยนะครับมาดูนะครับเรามาดูอโลวาน่าก่อนอันนี้เป็นบูเบสนะครับสวยเลยต่อมาครับนี่ไฮไลท์นะครับของร้านเลยนะครับก็จะมีปลาสวายเผือกสั้นนะฮะแล้วก็มีตะภาคเหลืองครับตัวใหญ่มากนะครับมีตะภาคเหลืองแล้วก็มีตะภาคส้มด้วยนะผมว่าอันนี้น่าจะตะภาคส้มส้มหรือใบไม้นี่แหละนะฮะแต่ตัวนี้ตะภาคเหลืองชัวร์นะฮะอันนี้ก็คือปลาตะเพียนเงินสั้นนะฮะตะภาคเหลืองโหตัวใหญ่มากไอ้นี่ปลาอะไรนี่โหใหญ่มากตัวนี้ไม่แน่ใจว่านวลจันทร์หรือเปล่าแต่เนี้ยตะภาคเหลืองเจ้าอ้วนนี่ก็น่าจะนวลจันทร์นะนะครับดูคร่าวๆสวยนะฮะเนี่ยหลังยกต่อมาเรามาดูปลามังกรแล้วกันนะครับซุปเปอร์เลนครับสวยเลยอันนี้หลังค่อนข้างจะยกด้วยนะแล้วมาดูกระเปนะครับนี่กระเปก็สวยนะน่าจะพวกไฮบริดครับอันนั้นก็คล้ายๆเพอร์เลนะไฮบริดของพวกแบล็คไดมอนด์เหมือนกันเนี่ยต่อมาดูปลาเนี่ยพอมาเลยครับสวยมากต่อมานะครับอัลบิโน่นะครับอัลบิโน่เพอร์เลกระเบนนะครับเรามาดูฝั่งนี้ก็สปอนเลสสวยเลยนะครับตอนนี้ต่อมาดูด้านบนนะครับปลาแดงสวยเหมือนกันนี่ครับดูฟอร์มการว่ายซุปเปอร์เวตตัวนี้อีกตัวนึงก็สวยนะครับต่อมาซุปเปอร์เวตอีกตัวนึงครับเกรดดีเลยสวยเหมือนกันไปมุมต่อไปนะครับครับได้สอบถามพี่อเล็กซ์นะครับตัวนี้เป็นนวลจันทร์นะครับนวลจันทร์สั้นนะฮะส่วนตัวนี้ที่ยักษ์ๆนี่คือแซมบ้านะตัวใหญ่มากแซมบ้าสวยเลยนะครับส่วนตัวนี้ตะภาคใบไม้นะครับใบไม้แต่ส่วนตัวผมชอบตะภาคเหลืองสั้นเนี่ยอ้วนใหญ่จะเท่าล้อรถเลยเนี่ยดูแซมบ้าครับยักษ์มากตัวใหญ่มากคือมือผมเล็กไปเลยถ้าเจอตัวจริงนะใหญ่มาก
ับผ้าเหลืองสั้นนะครับน่ารักนะปลาสั้นใหญ่เราไปมุมต่อไปนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นปลานกแก้วนะครับอันนี้เป็นนกแก้วเท็กซัสนะนกแก้วเท็กซัสแต่ตัวนี้จะใหญ่หน่อยแล้วก็มีนกแก้วแซนต้านะครับนี่ตัวใหญ่นะครับดูนะสวยต่อมาปลาเสือตอนะครับกับกระเบนอาบิโนนะอาบิโน่น่าจะเพลเลนะฮะเสือต้อนลายใหญ่นะยังปรับสีนิดนึงล้อปรับสีฮะแล้วก็มีเพลเลอาบิโน่นะฮะเนี่ยสวยเลยนะตัวนี้ก็ทอมาเลนะครับสวยตัวใหญ่นะครับปลานี่มี 22-24 นิ้วได้นะครับตัวนี้ครับนี่คือพี่เอ็กซ์นะครับจาเดลครับเจ้าของร้านนะครับครับสวัสดีครับพี่สนใจปลาสวยงามติดต่อเบอร์อะไรครับพี่สนใจปลาสวยงามนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทร080นะครับ555-8883นะครับครับผมเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 9:00 น.ถึงประมาณ 1:00 น.นะครับครับตรงตลาดศรีสมรัตน์นะครับหลังเซเว่นนะครับส่วนครับผมนะครับครับแล้วก็พี่อเล็กซ์มีเพจมั้ยครับมีครับติดตามได้ใน Facebook นะครับอเล็กซ์จาเดลหรือFacebook Fanpage นะครับ Alex Jadel Fish Center นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่สุดท้ายนี้ก็ฝากร้านนี้ครับปลาสวยงามปลามังกรนะครับแล้วก็ปลาสั้นนะครับร้านของพี่ Alex Jadel ครับเบอร์โทรตามนี้ด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับนะครับอันนี้ครับสวยเลยนะครับครับบ๊ายบาย